สวัสดีครับสวัสดีปีเถาะปีกระต่ายนะครับปี2566หรือปี2023นะครับวันนี้ผมก็จะพามากางทับตัวใหม่ของสนามเล่นปลาปี2023นะครับรูปร่างรูปทรงเปลี่ยนไปนะครับเสาใหญ่ขึ้นสมอบกใหญ่ขึ้นครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวพามาแกะดูครับผมวันนี้ก็เก้าอี้รวมเล็ก1ตัวนะก่อนแนะนำสินค้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าปี2023ก็จะมีโต๊ะตัวใหม่เนาะนั่งสบายสบายชิวๆโต๊ะตัวเล็กอันนี้ก็จะมาปี2023เหมือนกันกางง่ายๆถางขาออกครับเหมือนเก้าอี้เลยครับแต่มีฝาท็อปเป็นโต๊ะได้อันนี้เป็นตัวอย่างตัวแรกอันนี้ก็จะเป็นฝาท็อปขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับสายมอไซค์ให้มันลงล็อกนะฮะนี่ครับเอาให้มันลงล็อกปรับตัวเล็กๆตัวนี้ประมาณ60เซนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาท็อปเล็กกระทัดรัดหกสิบคูณ45ทีนี้ผมก็จะแนะนำอุปกรณ์ทับปี2023เป็นรูปทรงปีกผีเสื้อหรือข้างคาวนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเป็นขนาดรูปทรงหกเหลี่ยมตัวนี้เป็นขนาดนะครับอยู่ที่4เมตร40คูณ4เมตร40นะครับว่ารูปทรงเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีเสาสมอบกที่เปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วก็จะกางให้ดูด้วยครับจะมี2สีด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีสีเขียวโอลิฟแล้วก็ตัดกากีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำเก็บไปก่อนฝุ่นเยอะครับบ้านนอกคอกนาครับคอกควายอยู่ข้างหลังครับอ่ะคอกควายอ่ะแกะทีนี้เราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.35 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักของตัวทาร์ปนะครับรวมเสารวมอะไรด้วยขนาดแพ็กเกจก็ประมาณ20คูณ20แล้วก็กว้างประมาณ60เซนก็ยาว60เซนหนักอยู่ 4.35 กิโลกรัมอุปกรณ์นะครับก็จะมีถุงสมอบกชุดเชือกนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนึงเสามาดูว่าเสาจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นถุงเสานะโอ้ใหญ่จริงๆครับผมเสามีให้2เส้นนี้ยังไม่แกะจากถุงใหม่ๆเลยนะครับ เสามีให้2เส้นทั้งหมด4-5ท่อนนะครับต่อเส้นนะครับล่วงอีกนะครับใหญ่อลังการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่25มิลหรือ2เส้นครึ่งความหนานะครับตรงนี้ประมาณ2มิล1-2มิล นะครับใหญ่หนาแข็งแรงจะเป็นเสาเหล็กนะครับชุบสีกันสนิมอย่างดีทนทานแข็งแรงนะฮะก็จะมีนะฮะต่อเส้นจะมี5ท่อนนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ากับท่อนปลาย
เส้นละ5ท่อนนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5ท่อน2เส้นสำหรับท่อนหนึ่งนะครับความยาวอยู่ที่53เซนนะครับผมแต่ตอนประกอบนะครับความยาวต่อท่อน53เซนประกอบจากตรงนี้ถึงข้อนี้นะครับ48เซนติเมตรสามารถประกอบได้สูงสุดถึง2เมตร40นะครับนะฮะวิธีประกอบก็ง่ายๆเราจะปรับลดขนาดยังไงก็แล้วแต่เรานะครับไปคูณเอานะครับ48นี่อันนี้4ท่อนก็จะสูงประมาณเมตร80กว่าเมตร80ได้ถ้า5ท่อนก็จะสูงอยู่ที่นี่เลยอันนี้ตากล้องจำเป็นผมครับหลานชายผมเองโอ้สูงมากสูงถึง2เมตร40ใจอลังการทนทานแข็งแรงสำหรับปีนี้เราก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขามากางอีกทีนึงต่อไปเนาะก็จะเป็นชุดเชือกกับสมอบกแกะกันเห็นเรียวๆสมอบกนะครับจะเป็นหัวตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกไฟเบอร์ AB อะไรสักอย่างนี้แหละครับตัวนี้จะเรืองแสงนะครับเวลาคืนก็จะมีที่รัดเชือกผูกเชือกหลังเชือกนะครับตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8 8ตัวนะครับจุดเชือกนะครับจุดเชือกพร้อมสต็อปแต่ละเส้นยาวอยู่ที่4เมตร1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเหมือนกันสำหรับวัสดุนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลก็ประมาณนี้ขนาดอยู่ที่4เมตร40คูณ4เมตร40ส่วนความสูงแล้วก็ปรับได้ถึง2เมตร40นะครับเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูว่ากางยังไงครับวิธีการกางคนเดียวนะง่ายๆคือเราผูกเชือกตามไฟชีทต่างๆเนี่ยจุดของทับที่มันมีให้นะฮะผูกทุกมุมก่อนจากนั้นก็กะระยะให้เหมาะสมปักสมอบกดึงเชือกก่อนเป็นบางจุดนะฮะเพื่อให้กางคนเดียวได้อันนี้ผมก็จะปักทั้งหมด4จุดหน้านะครับก็คือเชือกจะแถมมาให้8เส้นตะไคร่น่ะคือมี6ตัวเชือกก็จะข้างหน้าคู่ละ2นะครับก็จะกางง่ายประกอบเสาก็แล้วแต่ขนาดเรานะครับตัวนี้ผมเอายาวสุด5ท่อนมันจะสูงทั้งหมด2เมตร40ถ้า4ท่อนก็จะเป็นเมตร92จากนั้นนะครับใส่ตะไคร่นะฮะเสียบตรงตะไคร่เลยดันขึ้นตั้งไว้ก่อนพอประมาณอันนี้คือกรณีเรากางคนเดียวเราปักไว้ก่อนน้องปั้นตามมาข้างหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับล็อกอีกทีนึงนะครับตั้งได้แล้ว2เส้นก็เสียบตะไคร่เหมือนเดิมนะเราค่อยปรับเอานะครับขนาดตามต้องการอันนี้ก็วิธีรูดนะฮะต้องปั้นใกล้ๆหน่อยอันนี้สั้นไปนิดนึงนะครับทิ้งเฉียงก่อนก็ได้นี่นะวิธีปรับรูดตะไคร่นะครับดูถ่ายใกล้ๆครับนี่ฮะดึงมาเรื่อยๆดึงให้ตึงนะครับสมมุติประมาณนี้แล้วอันนี้ยาวไปก็ปลดล็อกแล้วก็ประดึงอีกฝั่งนึงให้ตึงเหมือนกันเนี่ยปรับรูดเลยก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเห็นไหมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคนเดียวเนาะง่ายๆจากนั้นเราก็ไปปรับทางนู้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ
ก็จะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะอันนี้พับครึ่งพับครึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแปลกๆแต่ถ้ากลางออกก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับตะไคร้จะมี1 2 3 4 5 6 6จุดแถมเชือกมาให้ทั้งหมด8เส้นสมอบก8ตัวจากนั้นแล้วก็ลูดวิธีดึงลูดเชือกนะครับนะฮะเราดึงเชือกมานิดนึงแล้วก็ปรับลูดอย่างนี้ฮะใช้ตัวสต็อปให้เป็นนะครับจะง่ายเห็นไหมเหมือนหนังกลางแปลงแล้วตอนนี้เราผูกเชือกเสร็จแล้วจากนั้นสมอบกมันก็จะเหลืออีก4ตัว4จุดพอดีง่ายๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมฉันโอ้อย่าลืมค้อนครับเอาจากนั้นนะครับวิธีการปักนะครับให้มันเฉียงกันครับกับร้อยตะเข็บเชือกวิธีการผูกเชือกนะครับผูกยังไงก็ได้นะครับผูกเพื่อให้มันมีช่องว่างเงี้ยเวลาลมแรงนะครับมันก็จะเวลากระชากมันก็จะได้มีแรงผ่อนคลายแต่ถ้าเรามัดตายเข้าไปเลยเนี่ยมันก็สามารถกระชากขาดได้ประมาณเฉียงๆไปตามมุมจากนั้นเราค่อยปรับเอานะครับองศาปักสมอบก45องศานะครับเนี่ยรูดมางี้ครับรูแรกนะครับปึ๊บค่อยรูดนะครับถ้ามันยาวไปเดี๋ยวเราค่อยปรับอีกทีนึงได้ระดับถ้าเชือกยาวเราก็ปรับออกปรับรุ่นได้เพราะเชือกเราเผื่อมาไว้ประมาณ4เมตรสมอบกก็มีหลายประเภทนะครับเลือกใช้ให้ถูกตัวที่แถมมาก็เป็นแบบวงกลมนะครับหนาประมาณ3หุ่นได้ความยาว8นิ้วแข็งกว่าเดิมนะครับตัวนี้อันนี้เราปรับระดับหนึ่งก่อนไปทางนี้ครับไม่ดูลังอีกนิดนึงครับจะได้ถอนทั้งสูบไปปรับลดลงได้เอาอีกคู่ไหมอีกคู่ต่อครับแข็งง่ายต่อไหมเอาครับเอาครับเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการกางกันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับถ้ามีหลายคนก็ดีหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นทรงหกเหลี่ยมหรือปีกผีเสื้อสวยงามอลังการนะครับตัวนี้ขนาด4เมตร40คูณ4เมตร40ความสูงก็ของเสาอยู่ที่ถึง2เมตร40เนาะตะไคร้ทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวพามาดูชมรอบๆเชือกมีให้8เส้นนะครับสมอบก8ตัวนี่นะพื้นที่ใช้สอยก็พอสมควรกันแดดกันฝนนะครับบางแดดบางฝนนั่งไว้นั่งเล่นหรือกางเต็นท์ใต้ทับอีกทีนึงแนะนำควรกางเต็นท์ใต้ทับอีกทีนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ำค้างหรือฝนอีกชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพามาดูด้านล่างพื้นที่ใช้สอยใหญ่พอสมควรนี่ครับส
ำหรับตอนเช้าเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาถอนสมอเก็บผ้าทับหรือไฟชีตสำหรับการกางเชือกข้างหน้า2เส้นนะครับมันก็จะมีข้อดีกางง่ายแล้วก็เวลาเก็บนะครับเราสามารถตากแดดไว้ก่อนได้ผ้าไฟชีตนะครับให้มันแห้งก่อนค่อยเก็บนะครับแล้วก็มาถอนสมอบกทุกตัวเก็บชงเก็บเชือกนะครับตรงนี้เราก็จะตากไว้ได้เลยไม่ต้องซีดกลัวไม่แห้งนะครับตากไว้ก่อนเนี่ยข้อดีของเชือก2เส้นนะครับด้านหน้าปั้นไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้หลังจากเราถอนสมอบก4จุดด้านข้างแล้วนะครับข้อดีของการดึงเชือก2เส้นด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถตากผ้าไฟชีตผ้าทับไว้เพื่อมันแห้งก่อนเราเก็บนะครับพอเก็บเสร็จแล้วก็ค่อยถอนสมอบกเก็บชงเก็บเชือกให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงม้วนเก็บใส่ถุงว่าเก็บยังไงนะครับเพราะบางคนก็เก็บเสร็จแล้วก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับปิดเลยแหวว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 ครับหลังจากที่เราพึ่งแดดตากลมตากแดดให้มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดพวกเชือกสมอบกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสาจากนั้นนะครับวิธีการพับเก็บก็พับให้ได้ขนาดประมาณถุงนะครับถุงที่บรรจุวัดก่อนให้มันเล็กกว่านี้สักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแนะนำก็ควรไปพึ่งแผ่พึ่งลมอีกทีนึงนะครับหลังจากออกทริปเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดล้างด้วยน้ำเปล่าทุกครั้งนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าห้ามลงน้ำยาห้ามลงแปรงห้ามลงอะไรทั้งสิ้นเพราะตัวเคลือบกันน้ำเคลือบสารเนี่ยมันจะลอกหลุดร่อนได้ล้างด้วยน้ำเปล่านะฮะจากนั้นเราก็วางไว้เลยครับฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับจากนั้นเราก็ม้วนเก็บต้นนิดนึงนะใช้ข้อมือหน่อยหัวเขานะครับกดมันลงไปมัดไปเลยมัดแน่นๆนะครับมัดให้แน่นๆก็ใส่ถุงนะครับภายในถุงก็จะมีคู่มือบอกนะครับลืมแนะนำจะมีคู่มือบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนวิธีการกางก็ดูตามคลิปได้ครับกระดาษออกนิดนึงนะฮะมันจะติดกระดาษค่อยยัดไปครับกระดาษแผ่นนี้ออกนะฮะเป็นพลาสติกคู่มือออกนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะติดนะฮะมันจะรูดยากค่อยรูดไปฮะก็จะได้แล้วประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการพับเก็บตั้งแต่กลางยันเก็บและก็ยังไงก็ผมก็ขอฝากพับปี2023ของสนามเดินป่าด้วยนะครับมี2ขนาดนะครับเป็นทับ2ทับวันนี้ขนาด4เมตร40คูณ4เมตร40นะครับทับ2ขนาด6เมตร20คูณ4เมตร40วัสดุเหมือนกันนะครับ ตะไคร้อาจจะเมอะตัวใหญ่ตะไคร้อาจจะเยอะกว่านะครับยังไงก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับเป็นเขียวโอลิฟตัดกะกีแล้วก็สีดำยังไงปีใหม่ปีนี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับขอบพระคุณครับ อันนี้ก็ตากล้องจำเป็นของผมนะครับหลานรักของผมนะครับโอ้รูปหล่อทำไม
คนละสีกับลุงนะตากล้องจะเป็นปะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไม่ได้นะก็ถ่ายทำที่บ้านต่างบัดเนาะประมาณนี้